สำหรับทิศทางราคาทองคำทั้งทองไทยแล้วก็ทองต่างประเทศนะครับต้องบอกว่ามีการปรับตัวพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับโกลด์สปอตหรือทองคำต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นมาทำระดับสูงสุดบริเวณ1,977เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเช้าวันศุกร์นี้ขึ้นมาทำไฮใหม่เหนือระดับสูงสุดวันก่อนหน้าที่บริเวณ1,982นะครับซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นการทดสอบระดับสูงสุดของเดือนมิถุนายนบริเวณ1,983แล้วก็พยายามทดสอบระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมคือบริเวณ1,987นะครับ1983 1987ถือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนหลายคนจับตาดูครับว่าทองคำมันจะสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านได้ไหมซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยยังเบรกไม่ได้นะครับก็เลยมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาสำหรับทองไทยครับเช้าวันนี้เนี่ยมีการพุ่งทะยานหรือมีการปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการณ์หรือทำออลไทม์ไฮนะครับราคาขายออกของทองคำแท่ง 96.5% วันนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ34,100บาทต่อบาททองคำนะครับมีการปรับขึ้นด้วยกันทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกเนี่ย450บาทต่อบาททองคำครั้งที่2ขยับขึ้นอีก50บาทต่อบาททองคำในช่วงเช้าของวันศุกร์นี้เลยนะครับเท่ากับวันเดียวแค่ครึ่งวันเท่านั้นทองไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้ว500บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากโกลด์สปอตที่มีการบวกได้ 26.10 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนวันนี้แล้วก็ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขยับขึ้นมาครับอยู่ที่ระดับ36.41 บาทในช่วงเช้าวันนี้นะครับโกลด์สปอตขึ้นเงินบาทอ่อนก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยปรับตัวหรือขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งนี้เหตุผลที่ราคาทองคำตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นหรือมีการดีดตัวขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับนักลงทุนมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมีการออกมาประกาศครับว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะไม่สิ้นสุดภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็มีการออกมาประกาศสั่งการว่ากำลังทหารของอิสราเอลให้มีการปิดล้อมฉนวนกาซาและเตรียมบุกภาคพื้นดินเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสประเด็นดังกล่าวครับทำให้นักลงทุนจับตาในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเกิดการสู้รบในภาคพื้นดินระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือเปล่านะครับหลังจากวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีโรงพยาบาลและมีจำนวนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในการโจมตีครั้งดังกล่าวมีการกล่าวอ้างว่าเกินกว่า500รายนะครับสัญญาณดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการถอนรากถอนโคนโดยอิสราเอลมีการพยายามขับไล่หรือกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากบริเวณฉนวนกาซานะครับความวิตกกังวลดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นชนวนก่อให้เกิดสถานการณ์การรุนแรงในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้นขณะนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาดูนะครับว่าอิสราเอลจะปฏิบัติต่อกลุ่มฮามาสอย่างไรแล้วจะมีการโจมตีในรูปแบบของการไม่สนใจในส่วนของมนุษยธรรมหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากมีการโจมตีโดยไร้ซึ่งมนุษยธรรมมีการโจมตีในส่วนของพลเรือนโบสถ์โรงเรียนโรงพยาบาลเพิ่มเติมนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ในส่วนของโลกมุสลิมเกิดการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการยื่นมือเข้ามาปกป้องกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดค่อนข้างวิตกกังวลเพราะหากอิหร่านมีการประกาศเอาไว้แล้วว่าอิสราเอลหากไม่หยุดโจมตีกลุ่มฮามาสแล้วก็ไม่หยุดฆ่าชาวปาเลสไตน์จะเกิดความวุ่นวายในโลกอาหรับแล้วก็โลกอาหรับโดยเฉพาะอิหร่านเองก็จะมีการยื่นมือเข้ามาเพื่อป้องกันหรือมีการเข้ามาระงับในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นแล้วก็ขับเคลื่อนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้นะครับนักลงทุนจับตาดูความผันผวนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับหลังจากบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งทะยานขึ้นเหนือระดับ 5% แล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยบอนยิวที่มีการปรับตัวหรือมีการพุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้มีความวิตกกังวลว่าสถานการณ์ภาวะแบงก์รันในฝั่งสหรัฐจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าจำกันได้นะครับในช่วงต้นปีนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 2,000 กับ79เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับโกลด์สปอตนะครับก็มาจากภาวะแบงก์รันหรือการล่มสลายในระบบธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐสืบเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นทำให้ราคาพันธบัตรหรือมูลค่าพันธบัตรเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อความผันผวนในการลงทุนของภาคธนาคารระบบเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงหรือได้รับผลกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่มีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นนะครับจนทำให้ตลาดหุ้น Wall Street มีสัญญาณของการปรับฐานลงแล้วก็ Volatility Index หรือดัชนีที่วัดความผันผวนในตลาดหุ้น Wall Street มีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินจากตลาดหุ้น Wall Street นะครับเข้ามายังฝั่งทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณดังกล่าวก็เลยเป็นอีกปัจจัยที่กลับเข้ามาดันให้ราคาทองคำมีสัญญาณของการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับอย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้นนักลงทุนยังคงจับตาดูครับว่าทิศทางหรือแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางอย่างไรนะครับเนื่องจากประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลมีการส่งสัญญาณว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งหรือมีความพร้อมเฟดเองก็อาจจะยังคงเดินอยากจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อเป็นการชะลอเงินเฟ้อแล้วก็เป็นการทําให้ระบบเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณหรือมีทิศทางเข้าสู่เสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณโจโรมพาวเวลก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อยังคงใช้ความระมัดระวังพร้อมกับความพิจารณาหลายๆปัจจัยในการกําหนดนโยบายการเงินนะครับการออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับเฟดอาจจะยังไม่ได้เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแล้วก็อาจจะไปลุ้นในการประชุมครั้งถัดไปต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าจะมีทิศทางหรือมีแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างไรเพื่อเป็นการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในอนาคตนะครับทางนี้เนี่ยถ้าเราดูจากโปรแกรม Fed Watch 2ในระยะสั้นพบว่านักลงทุนเพิ่มระดับการคาดการณ์นะครับจากระดับ 80% ปลาย 90% ต้นๆมาที่ระดับ 99.6% ในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับตอบรับถ้อยแถลงของคุณโจโรมพาวเวลว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25 ถึงระดับ 5.50% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในการประชุมประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในระยะสั้นครับแต่ถ้ามีการเปิดเผยหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมามีสัญญาณของการแข็งแกร่งหรือดีกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อในการประชุมของเดือนธันวาคมหรือเป็นการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อในต้นปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามคืนนี้นะครับประมาณ2 ทุ่มจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับอยากจะให้จับตาดูว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐท่านดังกล่าวเนี่ยจะมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมสอดคล้องกับการส่งสัญญาณของประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลหรือเปล่านะครับถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำมากนะครับแต่ว่าถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะของการผิดเพี้ยนหรือแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับโดยคืนนี้เนี่ยจะเป็นประธานเฟดฟิลาเดลเฟียคุณแพทริกฮาร์เกอร์นะครับก็จะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้อยากจะให้นักลงทุนจับตาดูสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะคลี่คลายลงนะครับเพราะว่าหากมีสถานการณ์การรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
แล้วมีกลุ่มประเทศอื่นๆเข้ามายื่นมือในส่วนของการช่วยกลุ่มฮามาสในการป้องกันตัวเองและในการรบกับทางอิสราเอลนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะทำให้สงครามมีแนวโน้มขยายวงกว้างเป็นสงครามในระดับภูมิภาคแล้วก็จะกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้อยากให้จับตาดูในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าขึ้นมาทําให้ทองคําแท่ง96.5ของไทยมีสัญญาณของการไต่ระดับหรือมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นถ้าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้ต่อก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กลับมาส่งผลบวกต่อราคาทองคําในประเทศได้ค่อนข้างดีครับทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดเลยนะครับมีการรายงานข่าวว่าคันที่การ์เด้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนเกิดการดีฟอลต์หรือเกิดการผิดนัดชำระหนี้ในส่วนของตัวพันธบัตรของตัวคันที่การ์เด้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงและก็ความผันผวนนะครับรวมทั้งเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงหรือความย่ำแย่หลังจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนไม่สามารถชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศได้ตามที่มีการตกลงกันเอาไว้นะครับปัจจัยแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยกลับเข้ามากดดันในส่วนของสกุลเงินหยวนของจีนและกลับไปกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐให้มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นหรืออาจจะสร้างแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาในฝั่งทองคำให้ราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาดูถึงความวิตกกังวลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนอกจากนี้อาจจะต้องจับตาดูนะครับว่านอกจากคันที่กรุ๊ปแล้วจะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆมีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศเพิ่มเติมไหมเพราะว่าหากมีบริษัทอื่นๆเกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในลักษณะเดียวกับคันที่การ์เด้นของจีนแล้วนะครับสถานการณ์ความวิตกกังวลต่อภาคเศรษฐกิจจีนภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนในอนาคตก็อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัจจัยกลับเข้ามากดดันเศรษฐกิจจีนแล้วก็กดดันแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรก็ตามถ้าทองคํายังไม่ผ่าน1983 1987นะครับไม่แนะนําให้ไล่ซื้อนะครับรอจังหวะราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับ YLG ให้แนวรับ1,958 1,940เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนหากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำยังไม่หลุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวเทรนหรือโมเมนตัมของทองคำในระยะสั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับราคาเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับให้ดูแนวต้าน1983 1987เป็นไฮเดือน7เดือน6เดือน7ว่าจะผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็มองว่าทองคำจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อหาต้านถัดไปในโซน2,009เหรียญถึงระดับ2,000กับ27เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับทั้งนี้ทองไทยหากคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับมีแนวรับ33,750 33,450บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นโซนเข้าซื้อแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินไว้34,300บาทต่อบาททองคําหากผ่านได้อาจจะเห็นทองไทยไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปนะครับทดสอบระดับ34,650ถึงระดับ35,000บาทต่อบาททองคํานะครับทั้งนี้ในส่วนของนักลงทุนที่เป็นสายสะสมนะครับต้องบอกว่าระดับราคาณปัจจุบันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับราคาที่เป็นระดับค่อนข้างสูงนะครับถ้าจะเป็นลักษณะของการสะสมเพิ่มเติมไม่อยากให้นักลงทุนสะสมทองคําเพิ่มมากนักนะครับเพราะว่าราคาทองคําที่เหนือระดับ2,000กับ9เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนขึ้นไปทองคําเนี่ยเคยขึ้นไปชนไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยกัน3ครั้งนะครับไปชนบริเวณ2,070เหรียญ2,075 2,079เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับในโซน2,070ถึงระดับ2,079เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทองคำขึ้นไปชนระดับดังกล่าวแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในระดับรายปีนะครับหลายครั้งแล้วก็มักจะเกิดการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาถ้าเราดูพฤติกรรมของทองคำจริงๆเนี่ยท
ทองคำที่เหนือกว่าระดับ2,000กับ9 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นไปถือว่าเป็นโซนที่มีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนในระดับราคาดังกล่าวต้องเป็นสายซิ่งหรือสายที่รับความเสี่ยงได้สูงจริงๆพร้อมจับตาการเคลื่อนไหวแล้วก็การแกว่งตัวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของระดับดังกล่าวแล้วถ้าเป็นสายสะสมหรือสายซื้อเพิ่มไม่แนะนำหรือไม่แนะนำสำหรับคนที่มีทองคำอยู่แล้วให้เพิ่มพอร์ตนะครับแต่ถ้าจะเป็นนักลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นยังแนะนำสามารถเข้าไปซื้อทองคำได้ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับเพราะว่าเทรนหรือโมเมนตัมเนี่ยยังคงเป็นเทรนหรือโมเมนตัมที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับราคาก็ยังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อสำหรับนักลงทุนที่มีทองคำอยู่แล้วนะครับอยากจะแบ่งขายทำกำไรอาจจะดูปัจจัยพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดูนโยบายการเงินของเฟดดูค่าเงินบาทดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางประกอบกับแนวรับแนวต้านที่ YLG ให้ไว้นะครับถ้าราคายังมีการทำ New High หรือทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้อย่างต่อเนื่องยังถือทองคำต่อไปรอรุ้นหรือรอขายตามแนวต้านต่างๆได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยราคาเกิดแรงขายในระดับสูงๆหรือเกิดการทิ้งตัวลงมาแรงๆใครที่มีทองคำอยู่ก็อาจจะต้องพยายามแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทั้งนี้จุดซอฟร้อนหรือจุดตัดขาดทุนสำหรับนักลงทุนที่มีการเก็บทองคำหรือซื้อทองคำเอาไว้นะครับในกรณีที่ทองทิ้งตัวหรือแพนิคเซลลงมา YLG ให้จับตาดูแนวรับ 1,940 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือ 33,450 บาทต่อบาททองคำเป็นจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนสำหรับฝั่งซื้อนะครับประกอบกับนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับวันจันทร์ตลาดทีเฟกปิดทำการเนื่องในวันปิยมหาราชนะครับดังนั้นนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยตลาดทีเฟกปิดทำการใครที่มีโพซิชันทองคำในตลาดทีเฟกอยู่ก็จะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือส่งคำสั่งขายได้นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องพยายามลดขนาดพอร์ตการลงทุนลงสำหรับนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG Bullion International ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับเป็นการวางเงินหลักประกันที่ระดับ 200,000 บาท 200,000 บาทเนี่ยซื้อทองคำแท่ง 99.99% ปกติ4กิโลตอนนี้เราซื้อให้ซื้อได้สูงสุดถึง5กิโลเลยนะครับทองคำแท่ง 96.5% ปกติซื้อได้240บาทต่อบาททองคำตอนนี้เนี่ย YLG ให้ซื้อได้สูงสุดถึง300บาทต่อบาททองคำเลยนะครับโปรโมชั่นตรงนี้สิ้นสุดแค่วันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ